โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมในคุงนะโอเควันนี้เราก็ยอมแนวทางกันจะได้ของ Star Dragon World สายพริซึม Dragon V2 นั่นเองนะครับผมซึ่งผมเพิ่มมาแค่นิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆเลยนะครับผมโอเคนะใบแรกแปะการ์ดนะฮะไปกันเลยไปกันเออเริ่มบอกอันนี้เป็นแค่แนวทางกันจะเด็กนะครับผมใครที่อยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้บังคับกันเลยโอเคไปเริ่มมันใบที่สองเป็นมอนสเตอร์ได้ศูนย์ก็เป็นมังกรผลึกขาวลิสตริงนะครับผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นมังกรผลึกแดงอามาโรนี่นะครับผมใส่ไป4 ใบนะฮะต่อไปก็เป็นเป็นไซส์ศูนย์ก็เป็นมังกรผลึกขาวฟลูมินนะครับใส่ไป2 ใบนะฮะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะครับผมก็เป็นมังกรผลึกฟ้าทวาโดสนะครับผมใส่ไป4 ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นการ์ดใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคการ์ดที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นมังกรผลึกน้ำสปิริตัสนะครับผมใส่ไป4 ใบเลยนะครับผมมันมีใช้ประโยชน์ได้มากนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นตัวแทนของอันนี้ก็เป็นมังกรใช้อันนี้เป็นมังกรผลึกผู้สง่างามอาโทรานะครับผมผู้งามสง่าโอเคอันนี้ผมเอามาใช้แทนมังกรผลึกแท้อาโทรานะครับผมเพราะผมขี้เกียจไปหามานะก็ยังไงเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนตัวนะก็เปลี่ยนไปใช้ตัวใหม่เป็นมังกรผลึกสวรรค์อานูอาเทอร่านะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นผมก็เลยขี้เกียจหาแล้วนะฮะโอเคก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแทนไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีก็ใช้เปลี่ยนตัวนี้เป็นมังกรผลึกแท้อาเทอร่าก็ได้นะครับผมโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดไอเทมนะเป็นคริสตัลสไปร์นะครับผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นการ์ดป้องกันนะครับผมก็เป็นมาสบาเรียนะผมใส่ไป4 ใบนะฮะต่อไปก็จะเป็นราเดียนเชลนะครับผมใส่ไป4 ใบ อันต่อไปจะเป็นแฮร์รี่ไกรนะครับผมใส่ไป3 ใบนะวันนี้ใช้เรียกมอนสเตอร์ออกมาจากมือได้นะลาขับขันจริงๆครับผมโอเคโดยจ่ายคอสนะโอเคอันต่อไปจะเป็นมิสเตอร์อ้ายมิสเตอร์รีเซตติ้งนะผมใส่ไป4 ใบนะครับผมโอเคอันนี้ไว้เพิ่มโซไว้กับมอนสเตอร์ช่องกลางได้ให้มันยืนนานๆหน่อยนะโอเคอันต่อไปก็เป็นพริซึมเอมูเลตนะครับผมใส่ไป4 ใบก็อันนี้เป็นการ์ดเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็เคาน์เตอร์ได้นั่นเองโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดหนึ่งตัวนะเป็นดิสเพอร์ชันนะครับผมใส่ไป2 ใบนะครับผมก็อันต่อไปก็จะเป็นนี่แหละก็จะเป็นการ์ดไม้ตายนะเป็นคริสเตโนคริสตันชูดนะครับผมใส่ไป4 ใบนะครับเจ็บคอจังนะถ้าเสียงผมแปลกๆไปบางช่วงนะก็ต้องขออภัยนะเนื่องจากหวัดขึ้นมาอยู่ที่คอแล้วนะตอนนี้โอเคก็ไม่มีครับเด็กนี้นะก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมแค่เพิ่มมังกรผลึกน้ำสปิริตัสมานะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้